วันนี้ที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลรางจระเข้อำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานสำหรับเด็กจำนวน 1,194 ชุดไปมอบให้แก่ครอบครัวผู้ประสบอุทกภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจโดยมีนายนิวัฒน์รุ่งสาครผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและในอำเภอ7อำเภอที่เป็นพื้นที่ประสบอุทกภัยประกอบด้วยอำเภอเสนาบางบานผักไห่พระนครศรีอยุธยาบางไทรบางปะอินและบางปะหันเป็นผู้แทนรับมอบเพื่อเชิญไปมอบให้แก่ครอบครัวผู้ประสบอุทกภัยต่อไปโอกาสนี้องคมนตรีพูดคุยให้กำลังใจครอบครัวของเด็กที่ป่วยด้วยโรคเกี่ยวกับตาทั้งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การช่วยเหลือจากนั้นองคมนตรีลงเรือไปยังพื้นที่ประสบอุทกภัยเชิญสิ่งของพระราชทานสำหรับเด็กมาให้แก่ครอบครัวผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลรางจระเข้อำเภอเสนาจำนวน3ชุดซึ่งครอบครัวผู้ประสบอุทกภัยต่างซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นล้นพ้นสำหรับจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีบ้านเรือนราษฎรอยู่ริมแม่น้ำได้รับผลกระทบจากน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมใต้ถุนบ้านจำนวน7อำเภอ99ตำบล589หมู่บ้าน 3,800 ครัวเรือนทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้สำรวจความเสียหายและได้ให้ความช่วยเหลือแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องปัจจุบันระดับน้ำลดลงแต่มีเพิ่มขึ้นอีกบ้างเช่นวันนี้ทางจังหวัดได้ประสานกับหน่วยงานต่างๆในพื้นที่อาทิหน่วยงานของกรมชลประทานและกรมอุตุนิยมวิทยาติดตามการระบายน้ำเช่นเขื่อนเจ้าพระยาและปริมาณฝนเพื่อแจ้งให้ราษฎรเฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์อุทกภัย